สนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย Open Signal สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Ocean Plus รายการที่จะพาทุกท่านไปติดตามข่าวสารรอบรั้ว Ocean ก่อนใครและตอนนี้อยู่กับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลครับและแอมมี่ทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ 10:30 นแบบนี้นะคะผ่านทางหลากหลายช่องทางของ TNN หมายเลข16ค่ะกับหน้าจอของเรารวมไปถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะเรามี True ID Facebook Page TN Live รวมไปถึง YouTube TNN Online ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอาเซียนพลัสในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกโลจิสติกของอาเซียนค่ะกับการจัดอันดับ30อันดับนะคะของชาติทางทะเลที่มีอำนาจแล้วก็แข็งแกร่งมากที่สุดในโลกปรากฏว่าไทยไม่ติดอันดับนั้นแต่เราจะมีแนวทางในการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกทางทะเลแห่งอาเซียนผ่านทางคลองไทยได้อย่างไรวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะและในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้มีอีกคำหนึ่งนะครับที่เราได้ยินกันมานานนั่นก็คือคำว่ามั่งคั่งร่วมกันจะสามารถเป็นรูปธรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเล่าให้ฟังในช่วง China Plus ครับความหวังในการเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกของไทยแห่งอาเซียนนั้นดูเหมือนช่วงเวลานี้จะถูกจุดปิดให้สว่างวาบขึ้นอีกครั้งค่ะในช่วงเวลาที่อาเซียนของเรามีพร้อมทั้งเส้นทางรถไฟสายสปป.ลาวจีนและยังมีเส้นทางรถไฟสายจีนยุโรปอีกนะคะนี่ก็ทำให้เป็นการเสริมโอกาสให้ไทยเนี่ยสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกแห่งภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างไรก็ตามถ้าตัดภาพกลับมาในมุมของการขนส่งทางทะเลนั้นต้องยอมรับค่ะไทยยังเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านหลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้ล่าสุดเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมามีการจัดงานเสวนาขึ้นนะคะโดยคณะกรรมการคมนาคมวุฒิสภาค่ะงานเสวนานี้มีหัวข้อว่าหาความจริงเกี่ยวกับคลองไทยนะคะจัดขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องการศึกษาคลองไทยให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งในสมัยประชุมหน้าค่ะซึ่งนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุมอย่างคุณอมฤตปั้นสิริประธานบริหารบริษัท Excel Transport International ท่านได้ทำการวิจัยในหัวข้อการขนส่งสินค้าทางเรือของไทยเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนและมีแนวคิดที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นที่วันนี้จะมาแชร์กันนะคะท่านมีแนวคิดค่ะว่าไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องพัฒนาโครงการขนส่งสินค้าทางเรือหลักๆแล้ว2โครงการด้วยกันนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตลอดช่วงทศวรรษข้างหน้านี้2โครงการที่พูดถึงนี้ได้แก่1ค่ะต้องเร่งเสริมศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังที่โครงการ EEC ให้ได้นะคะในขณะที่1ประเด็นร้อนก็คือการสร้างคลองไทยแล้วก็ท่าเรือเพื่อผนวกเขตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาคใต้เข้าด้วยกันค่ะเราลองไปฟังแนวคิดของคุณอมฤตปั้นสิริกันครับต้องชม EEC นะครับว่า EEC เป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยเพราะว่าถ้าเผื่อเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้ทำ EEC เนี่ยนะครับเราจะไม่มีพื้นที่การผลิตเศรษฐกิจที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเทคโนโลยีใหม่เราจะไม่มี BCG project เราจะไม่มี green industry เกิดขึ้นเป็นตัวแบบนะครับแล้วก็เราก็จะไม่มีการเดินทางของสินค้า บนระเบียงเศรษฐกิจที่ทันสมัยขึ้นรวมทั้งผู้โดยสารเชื่อมตามสนามบินพอผมวิเคราะห์ไปที่คลองไทยนะครับมันมีจุดเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยจาก economic เฉยๆนะครับมาเป็น economic and geopolitical power คือสามารถที่ position ประเทศได้แล้วว่าถ้ามีศูนย์กลางโลจิสติกแล้วก็มีระเบียงเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศอาจจะต้องมี2 area 2พื้นที่เศรษฐกิจใหญ่ๆสำหรับประเทศไทยที่จะเป็นเกษตรเศรษฐกิจพิเศษนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับที่จะมาขับเคลื่อนประเทศแต่ถ้าไม่มีนะครับมันจะมีประเด็นนะครับมันสัญญาตัวเราได้ว่าเราเนี่ยจะเป็น economic power ในภูมิภาคนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับมี2ปัจจัยหลักๆนะครับที่จะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นสามารถดึงเอาศักยภาพออกมาและพาไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกทางเรือของภูมิภาคได้นะครับ2ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับมีอยู่2เรื่อง1ก็คือเรื่องของปัจจุบันและอีกเรื่องก็คือเรื่องของอนาคตนะครับเรามาดูที่ปัจจุบันก่อนนะฮะประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจสายแถบและเส้นทางที่เรียกว่า Belt and Road Initiative ของประเทศจีนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะตู้คอนเทนเนอร์จากจีนจะถูกขนส่งผ่านมาทางเส้นทางรถไฟสายสปป.ลาวจีนนะครับแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นนะฮะตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ส่วนหนึ่งจะถูกขนส่งไปที่มาเลเซียและสิงคโปร์เมียนมาในฐานะที่เป็นส่งสินค้าข้ามแดนต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าประเทศไทยนั้นสามารถที่จะส่งสินค้าต่อไปยังประเทศเป้าหมายได้ทันทีทั้งในทวีปยุโรป
แอฟริกาเอเชียใต้และตะวันออกกลางได้นั่นถึงจะทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกทางเรืออย่างแท้จริงนะครับประการที่2เรื่องของอนาคตที่ประเทศไทยนั้นมีแผนที่จะทำนั่นก็คือการขุดคลองไทยนะครับถ้าหากว่าทำได้นะฮะไทยก็จะถูกจัดเข้าไปอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจทางทะเลของจีนหรือที่เรียกว่า Maritime Silk Road นี่เองนะฮะและจะช่วยให้สายเดินเรือที่เป็นหลักของโลกนี้เนี่ยนะฮะเข้ามาใช้บริการครับถ้าหากว่าเราลองดูตำแหน่งจากในแผนที่ให้ดีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าท่าเรือแหลมฉบังนั้นอยู่สุดซอยนะฮะและเป็นซอยตันซะด้วยนะครับซึ่งนั่นเองนะฮะทำให้สายการเดินเรือใหญ่ๆเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องวกเข้ามาเพื่อที่จะรับของตรงจุดนี้นะครับในเอเชียปัจจุบันนี้นะครับมีเพียงแค่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้นที่มีสายเดินเรือหลักของโลกทั้งหมด11สายหรือที่เรียกว่าพอร์ตคอลเนี่ยนะฮะเข้ามาใช้บริการนะครับแต่ว่าท่าเรือแหลมฉบังของเรานั้นปัจจุบันนี้มีพอร์ตคอลจากเพียงแค่5สายเดินเรือหลักของโลกเท่านั้นครับไม่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมยังมีเหตุผลนะคะที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยรับตู้สินค้าน้อยกว่าหลายๆท่าเรือในอาเซียนค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ามีอำนาจในการผลิตสินค้าที่น้อยกว่านะคะและยังมีอำนาจในการพัฒนาทางด้านโลจิสติกเครือข่ายเน็ตเวิร์กต่างๆที่น้อยกว่าด้วยไม่เพียงเท่านี้ค่ะต้นทุนการผลิตสินค้าให้รวดเร็วแล้วก็ผลิตสินค้าได้ถูกกว่าเนี่ยก็ยังสู้ประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้เป็นข้อเสียเปรียบของท่าเรือแหลมฉบังคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไทยเนี่ยยังตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกทางเรือที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยหนึ่งอย่างที่ต้องทำเลยคุณผู้ชมแน่นอนก็คือจะต้องมีคลองไทยนะคะแล้วก็จะต้องเร่งสร้างเส้นทางการขนส่งเส้นทางใหม่ที่มาเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจทางเรือหรือว่า Maritime Silk Road ของจีนเขาด้วยนะคะถ้าหากว่าทำได้จริงผู้เชี่ยวชาญเขาเชื่อนะคะว่าจะสามารถเปลี่ยนประเทศไทยให้มาเป็นประเทศรายได้สูงได้เลยไปฟังบทวิเคราะห์กันค่ะผมไปวิเคราะห์เลยนะครับว่าทำอย่างไรนี่นะครับเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ผมก็ออกแบบว่าประเทศไทยเนี่ยในปี22เนี่ยนะครับเรามี11ล้านตู้คอนเทนเนอร์เราไม่มีทรานชิปเมนต์เราไม่มีคลองไทยนะครับถ้ามีคลองไทยในปี2050นะครับเราจะเติบโตไปถึง40ล้านตู้40ล้านตู้นี่คือภาพรวมทั้งหมดแล้วเราจะมีแหลมฉบังที่18ล้านตู้คลองไทยที่เป็น import export อุตสาหกรรมโตขึ้นนะครับที่คลองที่5จังหวัดหรือภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะโตขึ้นมาเป็น10ล้านตู้มันนั่นหมายความว่าเรากำลังมีแหลมฉบังอีกอันนึงอยู่ที่ภาคใต้ในปี40และเราจะมีท่าเรือไทยลำอีก12ล้านตู้สถานะเปลี่ยนเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเชื่อม Belt and Road กลับเข้าศูนย์กลางการบริโภค 4,000 ล้านคนบนสายทาง Belt and Road และบนสายทาง Maritime ด้วย Silk Road ด้วยท่านผู้ชมครับการที่จะสามารถที่จะดึงเอาประเทศไทยเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสายแถบและเส้นทางหรือว่า Maritime Silk Road ของจีนก็ตามนะครับหมายความว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคได้มากกว่า 4,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับเพราะว่าทางประเทศจีนเองเนี่ยก็ได้ขยายเส้นทางและระบบโลจิสติกหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานทางรางเนี่ยรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะทะลุไปยังเอเชียกลางและทวีปยุโรปได้เลยนะครับแต่ว่าในด้านของการเชื่อมโยงทางทะเลนะฮะซึ่งท่าเรือแหลมฉบังในขณะนี้นะครับเราสามารถที่จะมีกำลังในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์ได้เพียงแค่11ล้านตู้เท่านั้นและถ้าหากว่าผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยนะครับมากเกินไปนะครับก็จำเป็นที่จะต้องไปใช้ท่าเรือดานังของเวียดนามแทนหรือไม่ก็พอร์ตกลางในมาเลเซียรวมถึงท่าเรือในสิงคโปร์และถ้าหากว่าไปใช้บริการที่อื่นแล้วก็ยากที่จะกลับมาและจะทำให้ประเทศไทยนั้นเสียโอกาสไปมหาศาลเลยล่ะครับเสียโอกาสแน่นอนนะคุณป๊อปคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามก็กำลังเดินหน้าเต็มกำลังเลยนะในการที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านการขนส่งในประเทศนะคะเชื่อมโยงไปกับจีนเขาทั้งทางระบบรางแล้วก็ระบบเรือเลยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเวียดนามมีรถไฟเชื่อมกับจีนแล้วนะคะที่สถานีด่งดังสถานีผิงเซียงเล้าก่ายแล้วก็เหอโชค่ะโดยตอนนี้เนี่ยไม่ได้พึ่งพาเฉพาะเส้นทางรถไฟสายสปป.ลาวจีนเท่านั้นแต่เขามีการพัฒนาภายในประเทศแหล่งลิงก์ของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นได้ชัดค่ะว่าระเบียงเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของจีนนั้นอยู่ข้างๆบ้านเรานี่เองคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่ละประเทศแล้วนะคะว่าจะมีการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้มาเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจนี้ได้มากน้อยขนาดไหนและรวดเร็วเท่าไหร่ซึ่งประเทศไทยต้องห้ามพลาดค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปจับตาโลจิสติกในภูมิภาคอาเซียนการเปรียบเทียบกับบ้านเราตอนนี้หลายๆชาติเดินหน้าไปไกลเลยนะคะประเทศไทยเพลี่ยงพล้ำมากน้อยขนาดไหนช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะกับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11:00 น.ถึง 11:30 น.ทาง TNN ช่อง16เข้าสู่ช่วงที่2ของอาเซียนพลัสค่ะเมื่อการขนส่งทางทะเลถูกพิจารณาโดยหลายๆชาตินะคะว่าเป็นการขนส่งที่มีรูปแบบที่ต้นทุนถูกที่สุดและยังเติบโตได้สูงที่สุดด้วยในเวลานี้หลายๆชาติในอาเซียนจึงมุ่งหน้าค่ะที่จะพัฒนาระบบการขนส่งทางเรือของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะให้คุณผู้ชมไปดูข้อมูลของอังทัดค่ะรายงานว่าในปี2562เนี่ยในภูมิภาคเอเชียมีปริมาณการค้าทางทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น 11,080 ล้านตันทีเดียวนะคะและเอเชียเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีการค้าขายทางทะเลมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยค่ะสถาบันเมอร์นอมอีโคโนมิกก็เลยมีการจัดอันดับนะคะชาติที่มีความทรงอำนาจแล้วก็ทรงพลังทางด้านทะเลมากที่สุด30ชาติทางด้านเศรษฐกิจที่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเศรษฐกิจผ่านทางทะเลได้มากที่สุดของโลกค่ะปรากฏว่าอันดับที่1คุณผู้ชมคือจีนค่ะตามมาด้วยสหรัฐที่อันดับที่2นะคะและญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ3ส่วนกลุ่มประเทศอื่นๆในอาเซียนนั้นจะมีประเทศไหนติดโผ30อันดับนี้บ้างวันนี้เรามีรายละเอียดมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันด้วยค่ะเริ่มต้นกันค่ะที่อันดับ9นะคะกับสิงคโปร์ค่ะส่วนมาเลเซียนั้นครองอันดับ15อยู่นะคะอินโดนีเซียตามมาค่ะอยู่ที่อันดับที่20แล้วจึงเป็นอันดับที่28สำหรับเวียดนามส่วนอันดับที่29เป็นฟิลิปปินส์ซึ่งรั้งท้าย1ใน30อยู่แต่ก็ยังดีกว่าประเทศไทยคุณผู้ชมเพราะว่าน่าช้ำใจนะคะไทยไม่ได้ติดอยู่ในอันดับนี้เลยละค่ะสปป.ลาวเนี่ยก็ไม่ได้ติดอยู่ในอันดับนั้นเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้มีทางออกสู่ทะเลตอนนี้หันมาสร้างชาติทางทะเลนะคะด้วยการเน้นการเชื่อมต่อผ่านยังประเทศอื่นเขาเชื่อมต่อผ่านทางท่าเรือหวงอันของเวียดนามค่ะก็มีการร่วมจัดตั้งบริษัทลาวเวียดอินเตอร์เนชั่นแนลพอร์ต JFCที่สปป.ลาวถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ60นะคะและทางเวียดนามเนี่ยก็ให้สัมปทานระยะ50ปีด้วยค่ะสปป.ลาวตอนนี้วางแผนสร้างถนนเชื่อมต่อกับท่าเรือนี้นะคะแล้วก็จะไปปลั๊กอินกับเส้นทางรถไฟต่อเพราะเขาเชื่อค่ะว่าเส้นทางนี้เนี่ยน่าจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้มากกว่าหลายๆเส้นทางเลยนะคะเห็นการเดินเกมของสปป.ลาวแบบนี้ชัดเจนคุณผู้ชมสปป.ลาวเลือกเวียดนามมาเป็นพันธมิตรในการขนส่งออกสู่ทะเลไม่ได้เลือกไทยไม่ได้เลือกเส้นทางของท่าเรือแหลมฉบังค่ะแบบนี้แล้วนะคะก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลายๆชาติในอาเซียนด้วยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเองพวกเขาต่างก็พัฒนาท่าเรือของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องง้อท่าเรือแหลมฉบังของไทยแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งไปกว่านี้ค่ะในช่วงเวลานี้เนี่ยไทยกับยิ่งต้องไปพึ่งท่าเรือชาติอื่นด้วยคุณผู้ชมต้องพึ่งการส่งออกผ่านทั้งท่าเรือของสิงคโปร์ทั้งท่าเรือของมาเลเซียทั้งที่ประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีการขนส่งออกทางทะเลมากที่สุดอันดับต้นๆของอาเซียนนะคะทั้งหมดนี้เห็นได้ชัดค่ะว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียเปรียบนะแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยเพลี่ยงพล้ำพอสมควรเลยนะคะในศึกในสงครามของการขนส่งทางทะเลเพราะฉะนั้นไปฟังบทวิเคราะห์ประเด็นนี้จากกูรูของเรากันค่ะก็คือความเป็นชาติทะเลนะครับปัจจุบันนี้ในอาเซียนเรานะครับสิงคโปร์
มาเลย์อินโดฟิลิปปินเวียดนามเขาประกาศตัวเขาเป็นชาติทะเลครับเขาประกาศตัวนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกในฐานะที่เป็นชาติทะเลเขาจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้มันเขาใช้พลังอำนาจจากชาติจากทะเลให้เกิดประโยชน์เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขาเขาจะสร้างชาติด้วยทะเลชาติที่ร่ำรวยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นชาติการค้านะครับยกเว้นชาติที่มีทรัพยากรอะไรก็ว่าไปแต่ชาติการค้าส่วนใหญ่และชาติการค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาติทะเลแต่ที่มันแปลกไหมครับขนาดของปริมาณการส่งออกของไทยนะเอาตัวเลขเอาตัวจำนวนนะครับอันดับที่21ของโลก21ของโลกนะครับแล้วแหลมฉบังเราเนี่ยเรามีตู้ผ่านเข้าผ่านออกเนี่ย78ล้านตู้ต่อปีเนี่ยอันดับที่20ของโลกอ่ะแล้วทำไมมันพอจัดเป็นชาติทะเลเราไม่ติดแหลมฉบังเรายิ่งโตชาติเพื่อนบ้านทางใต้เราก็ยิ่งรองรับเราขนสินค้าเท่าไหร่เขายิ่งรวยเท่านั้นอ่ะนี่แหละครับคือที่มาที่ไปของการจะต้องมาช่วยกันเสริมสมุทรสาครนี่แหละคือเรียกพลังอำนาจในการใช้ทะเลรองจากสิงคโปร์ก็จะเป็นมาเลเซียนี่แหละคุณผู้ชมที่ทรงพลังทางด้านทางทะเลมากที่สุดในอาเซียนนะคะให้คุณผู้ชมมาดูข้อมูลพร้อมๆกันนะคะถึงกลยุทธ์ของมาเลเซียค่ะเขามีการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็การขนส่งทางทะเลคือยาวนานมาตั้งแต่ปี1958แล้วคือเอาจริงในด้านนี้เลยนะคะเขามีการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าค่ะแล้วก็การพัฒนาการเดินเรืออย่างปลอดภัยด้วยรวมไปถึงมีการคุ้มครองการเดินเรือแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและยังยึดมั่นในหลักการแล้วก็ข้อปฏิบัติในระดับสากลอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เป็นที่มาของความแข็งแกร่งของมาเลเซียในด้านการเดินเรือในด้านของความเป็นมหาอำนาจทางเรือนั้นก็คือคาบสมุทรมาละกานี่แหละคุณผู้ชมเพราะว่าคาบสมุทรมาละกานี้เป็นเส้นทางเดินเรือโลกที่คับคั่งที่สุดในโลกนะคะมีจำนวนสถิติมาให้ดูด้วยค่ะมีเรือสินค้าวิ่งผ่านถึง 90,000 ลำต่อปีนี่หมายถึงว่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่มากถึง 2,400 ลำทีเดียวนะคะเขามีการกำหนดนะคะให้เศรษฐกิจมหาสมุทรเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ GDP ของประเทศแล้วก็จะเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยโดยข้อมูลของปี2562ค่ะเปิดเผยนะคะว่าเฉพาะแค่ท่าเรือพอร์ตกลางเพียงแห่งเดียวของมาเลเซียเนี่ยสร้างรายได้ให้มาเลเซียมากถึง 5,300 ล้านบาททีเดียวค่ะถ้าเปรียบเทียบกันกับอีกหนึ่งท่าเรือสำคัญแห่งอาเซียนนั่นก็คือท่าเรือของสิงคโปร์ตัวเลขจะอยู่ที่ 14,500 ล้านบาทเลยนะคะแล้วไทยก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในลูกค้าสำคัญของท่าเรือนี้ด้วยละค่ะอย่างไรก็ตามค่ะถ้ามามองในมุมของการเป็นมหาอำนาจทางด้านทะเลความเป็นมหาอำนาจในด้านนี้ไทยยังสู้เขาไม่ได้คุณผู้ชมคืออย่างที่ดูข้อมูลไปยังไม่ติดอันดับ1ใน30อันดับแรกของโลกนะคะด้วยเหตุผลนี้ค่ะพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครสมาชิกวุฒิสภาก็เลยมีมุมมองค่ะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดันคลองไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปนะคะเพราะจะเป็นประโยชน์กับชาติอย่างยิ่งเลยค่ะผมก็ได้คุยกับทางส.ส.นะครับคือในส่วนที่ว่าที่ทุกคนอ้างว่าตกไปแล้วจริงๆมันตกไม่ได้เพราะว่าทางพี่เชษฐ์เชื้อวงพานแล้วก็คุณหมอชลน่านก็ได้แย้งแล้วเพราะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาว่ามันจะตกไม่ได้พยายามชี้แจงว่าเดี๋ยวเปิดสภาสมัยใหม่สมัยหน้าเนี่ยเขาจะเอาสตินี้ยื่นขึ้นใหม่ๆเพราะว่าจริงๆมันตกไม่ได้มันจะให้พิจารณาเฉพาะข้อสังเกตเท่านั้นเพราะตอนขอวิสามันเนี่ยไม่มีใครค้าน 100% นะครับเพราะนั้นได้เสียเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยที่เรามาตกไปต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เท่าที่มาที่ขอวิสามันก็ผ่านทุกครั้งนะครับขุดหรือไม่ขุดนี่อยู่ที่รัฐบาลไม่เกี่ยวกับเรื่องของสภานะครับแล้วเราก็จะตั้งชื่อผู้ที่เห็นด้วยประมาณสักล้านชื่ออย่างน้อยครับเพื่อจะมาออกกฎหมายหรือรัฐสภาเหมือนพีมูฟอะไรที่เขาทำแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อจะส่งคนมาชี้แจงที่สภาร่วมแล้วก็เพื่อจะเสนอรัฐบาลต่อไปครับชัดเจนนะคะว่าโครงการคลองไทยนั้นเป็นโครงการความหวังของหลายๆฝ่ายเลยนะคะในการที่จะผลักดันประเทศไทยให้มาเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกทางทะเลในระดับอาเซียนให้ได้ค่ะและในช่วงสุดท้ายนะครับกับช่วง China Plus พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าผมจะนำเอาคำว่ามั่งคั่งทั่วถึงมาเล่าให้ฟังกันนะครับทั้งประเทศ 1,400 กว่าล้านคนจะมั่งคั่งทั่วถึงได้อย่างไรพลาดไม่ได้กับ China Plus ครับThank you.
แง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีกับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11:00 น.ถึง 11:30 น.ทาง TNN ช่อง16เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของอาเซียนพลัสค่ะในภาวะที่โลกถูกขับเคลื่อนไปด้วยเรื่องใหญ่หลายประเด็นเลยนะคะทั้งความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมไปถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่จบลงความมั่นใจของนักธุรกิจต่างชาติที่มีอยู่ในจีนนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนวันนี้คุณป๊อปมีรายละเอียดมาฝากกันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการปิดฉากลงของการประชุมสภาประชาชนครั้งที่13หรือว่าเฉียงโกลหมินไต้เตี่ยวต้าคุยนะครับซึ่งจะเห็นว่าความสำเร็จทุกอย่างของจีนนั้นเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้นะครับที่น่าสนใจก็คือมีการหยิบยกเอาคำพูดขึ้นมามากมายแต่วันนี้ผมมีอีกคำหนึ่งครับที่หลากหลายคนนั้นยังคงสงสัยนั่นก็คือคำว่ามั่งคั่งร่วมกันนี่เองนะครับคำนี้เนี่ยนะฮะพวกเราได้ยินกันมานานครับว่าจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงนะครับย้ำชัดเจนว่ามั่งคั่งร่วมกันนี้เป็นไปได้แน่นอนถ้าหากว่าพวกเรานั้นพยายามร่วมกันอย่างจริงใจนะครับคำนี้เนี่ยนะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า common prosperity ที่ภาษาจีนนั้นเรียกว่าฟงถงฟู่ยี่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้รวยเท่าเทียมกันทั้งประเทศนะครับแต่หมายถึงว่ามีกินมีใช้อย่างทั่วถึงนี่เองนั่นก็คือการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจนะครับคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่ว่ารัฐบาลจีนนั้นจะมีการออกกฎระเบียบเพิ่มเติมกับกลุ่มทุนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศจีนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคำว่ามั่งคั่งร่วมกันหรือไม่นั้นท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงก็ตอบชัดเจนนะครับว่าจีนจะดำเนินนโยบายเปิดประเทศต่อไปและไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนของกลุ่มทุนต่างชาติแต่จำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เนี่ยนะครับยังบอกอีกนะครับว่าเพราะว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศจีนเนี่ยนะครับทำให้จีนได้พัฒนาครับเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับรวมถึงขายสินค้าที่ชาวจีนนั้นมีความต้องการครับนั่นก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวจีนชาวจีนเองก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลจีนจึงเชื่อว่านี่คือ win-win relationship อย่างแท้จริงนะครับหรือที่เรียกว่าคู่ลี่กงหญิงกงถงฟู่ยี่ทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับสอดคล้องกันหมดและไม่มีเหตุผลที่จะต้องกีดกันบริษัทต่างชาติให้มาลงทุนในประเทศจีนครับอย่างไรก็ตามนะครับจีนจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดไม่ว่าจะกับบริษัทจีนเองหรือบริษัทต่างชาติเองใครก็ตามที่มาลงทุนทำมาหากินในแผ่นดินนี้จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการเดียวกันนะครับเพื่ออะไรครับต่อต้านการผูกขาดการตลาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงทำให้การลงทุนนั้นเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยนะฮะโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทของจีนและต่างชาติเนี่ยนะครับสามารถที่จะแข่งขันและดำเนินธุรกิจกันอย่างเท่าเทียมนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมานะฮะจีนกลายเป็นประเทศที่นำเข้าเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับรวมถึงมีมูลค่าการซื้อขายระหว่างประเทศเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับทางด้านท่านศาสตราจารย์หลี่นะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญของตัวไวจิงเหล่าเฉวหรือว่ามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและธุรกิจนานาชาติแห่งประเทศจีนนะครับได้ให้ข้อมูลมาอย่างนี้นะครับว่าในขณะที่สื่อต่างชาติเนี่ยนะครับประโคมข่าวฮะว่ากฎระเบียบของจีนเนี่ยนะครับไม่เอื้อต่อการลงทุนทำมาหากินของต่างชาติเลยแต่เชื่อผมเถอะครับว่าตัวเลขไม่โกหกนะครับ numbers don't lie เรามาดูข้อมูลนะครับจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนกันนะครับพบว่าตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศในปีล่าสุดคือ2564ที่ผ่านมานะครับเพิ่มมากขึ้นถึง14.9%นะครับไปแตะที่6 ล้านล้านบาทนี่เองนะครับในขณะที่ทางเว็บไซต์ China Daily นะครับก็ยังเปิดเผยว่าบริษัทต่างชาตินั้นยังคงมีความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนและทำธุรกิจ
ในประเทศจีนท่ามกลางความท้าทายมากมายนะครับเช่นนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่รัฐบาลจีนนั้นยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะปราบปรามการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเด็ดขาดนะครับรวมไปถึงการลงทุนในจีนเนี่ยนะฮะมีโอกาสมากมายครับมีรายงานจากหอการค้าอเมริกันในประเทศจีนนะครับพบว่าบริษัทต่างชาติถึง60%นะครับทำกำไรได้ดีในปี2564และจะลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับในปี2565ด้วยนะครับส่วนทางด้านหอการค้าเยอรมันในประเทศจีนนะครับก็มีการสำรวจโพลออกมาผลสำรวจเป็นไปในทางเดียวกันนะครับก็คือบริษัทเยอรมันในประเทศจีนนะครับสามารถที่จะทำกำไรเติบโตได้ดีขึ้นมากกว่า60%ครับอีกมากกว่า70%นะครับก็บอกว่าจะลงทุนเพิ่มในประเทศจีนเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าท่ามกลางวิกฤตและความแปรปรวนที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้นะครับรวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่โจมตีและซ้ำเติมการฟื้นฟูของเศรษฐกิจโลกวิกฤตโควิด-19 ก็ยังไม่จบนะครับวิกฤตห่วงโซ่อุปทานปัญหาพลังงานน้ำมันทุกอย่างครับเกิดความไม่มั่นคงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราหันมาลงทุนในพื้นที่ที่มาตรการออกจะเข้มงวดสักหน่อยแต่มีความมั่นคงและจริงใจน่าจะเป็นหลักรับประกันที่ปลอดภัยมากกว่าดังนั้นประเทศจีนจึงกลายเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจสำหรับทุกบริษัทข้ามชาติในโลกขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือ China Plus ครับในภาวะที่ฝุ่นตลบแบบตอนนี้จีนก็ยังคงเป็นเป้าหมายการลงทุนที่สำคัญในสายตาของทั่วโลกอยู่นะคะและนี่คือข้อมูลทั้งหมดค่ะที่นำมาฝากกันค่ะใน ASEAN Plus ประจำวันนี้กลับมาพบกับเราได้ใหม่วันจันทร์หน้า 10:30 น.วันนี้แอมมี่คุณป๊อปพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ